ร้อนอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาผิวแพ้ง่ายจัดการด้วยโลชั่นซีแลคที่มีสีสันบำรุงผิวอนุเล็กพิเศษซึมลึกชุ่มชื่นไม่เหนอะหนะซีแลคโลชั่นเซฟผิวแพ้ง่ายเพื่อคนเมืองร้อนจากคิวเพรสจะพูดว่าดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกคนเผินเกาชิงตามพี่เลยตามพี่เลยเผินเกาชิงเกินต้าเจียอีชิเจียนเมียนะครับนะฮะภาษาจีนฝั่งนี้บ้างครับหัวไอหนีหัวไอหัวไอหนีมันหนีไอหัวมาหนีไอหัวมันเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันได้เลยครับเชิญได้เลยฮะเชิญได้เลยโอ้โหโอ้โหอยากขอหน้านี้ได้ไหมฮะอะไรฮะบอกเขาเล่นแอร์ให้หน่อยมีร้อนไม่ได้มีร้อนเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนไงใช่แล้วมันเลยต้องมีโลชั่นที่ดีไม่งั้นตัวเหนียวไปแล้วเนี่ยถูกต้องคือถ้าร้อนนะให้เปิดแอร์นะฮะแต่ถ้าอยากหอมคนเทคแคร์ต้องเปิดใจนะฮะแปลไหมเอออย่าเลยฮะดูน่าจะลำบากนะฮะเออแต่เมื่อกี้มีคนส่งมาบอกว่าครับถ้าร้อนต้องยังไงนะฮะถ้าร้อนต้องเสื้อเดี๋ยวแดดมันส่องเราต้องดูแลผิวตัวเองครับผมนะฮะต้องปกป้องผิวใช่ครับปกป้องผิวนะปกป้องผิวนะฮะเนื้อเป็นไงบ้างผิวดีไหมดีเนาะผิวขาวผาวเหินเห่าเลยคือแบบผิวดีมากพี่ขอบคุณครับงั้นวันนี้ไหนๆเราได้มาเจอกันแล้วก็เลิฟลี่มากันเยอะขนาดนี้รวมถึงที่ดูผ่านทางไลน์ด้วยครับเดี๋ยวแบมกับพี่เจิญในกําแบบต้องมาไขเคล็ดลับให้ได้อ่ะไม่บอกหรอไม่บอกหรอไม่บอกหรอบอกหน่อยได้บอกหน่อยได้มั้ยได้ครับเคล็ดลับมันคืออะไรอ่ะครับพี่ก็เคล็ดลับผิวสวยใช่มั้ยครับผมพี่ว่าจริงๆมันก็เกิดจากการที่เราต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือจริงๆมันทั้งการดื่มน้ำการความแบบเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะครับผมแต่ว่าบางคนอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผิวที่แห้งมากๆเลยนะคือดื่มน้ำจริงๆมันก็อาจจะไม่พอแล้วก็ผิวพี่เป็นผิวที่แบบว่าเซนซิทีฟด้วยนะครับว่าเวลาเราเจอแบบว่าพอฝืนเราขาดความชุ่มชื่นใช่ไหมครับเวลาแบบผิวมันแห้งเงี้ยมันเจอแดดอะไรเงี้ยมันก็เบิร์นง่ายอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมีตัวช่วยแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่
เดี๋ยวเห็นผิวดีแบบนี้นี่คือครับผมผิวแข็งง่ายหรอผิวแข็งง่ายครับที่จริงเป็นคนเซนซิทีฟหรอเจนไปช่วยหลายเล็กน้อยฟันนี่给大家提一下了就是今天让他来分享一下如何呢保护好自己的皮肤其实它本身呢是一个干性的皮肤还有另外呢是很容易敏感或者很容易晒伤所以呢如果要有很好的皮肤大家必须的话就是第一个多喝水第二个呢就是我有一个很好的助理就是我们的身体乳、哦、OK 那แต่ว่าปกติเราทุนเดิมของเราคือแบบผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วใช่ครับเราก็จะต้องมีแบบตัวช่วยดีๆตัวช่วยดีๆครับวันนี้เราอยู่ในงาน body lotion body lotion เออนั่นหมายความว่านี่คือตัวช่วยหรอตัวช่วยดีๆของพี่ก็คือ C-Lab นะครับผม Sensitive Moisture Repair Body Lotion นะครับนี่เฮ้ยพีพีแบบพูดชื่อเต็มเลยนะพูดชื่อเต็มโอ้ยปังมากเพราะมันดีจริงๆครับผมแล้วก็พี่บอกเลยว่าโลชั่นซีลับตัวนี้บอดี้โลชั่นซีลับตัวนี้จริงๆแบบเหมือนมันซึมไวจริงๆแล้วก็คือตัวแบบคือเมืองร้อนใช่ไหมครับเมืองไทยมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้อยากจะถอดเสื้อเยอะไงคือที่ทุกคนอยากให้ถอดเสื้อคือพื้นฐานเป็นคนเรียบร้อยมากครับเราก็เลยต้องทาแบบโลชั่นเข้าไปหน่อยไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าเราเชื่อมได้ได้ไหมเชื่อมได้เนาะได้เนาะ所以刚才都是讲呢，就是大家应该知道呢，泰国的天气又会稍微比较热一点点，所以呢，我们的身体乳它的特点，第一个呢是很容易吸收，第二个呢是特别的滋润，还有另外呢也是不黏腻，而且刚才大家都笑的是它，再讲的是它本身是一个穿衣服比较多，不是一个很少穿衣服的人，所以呢要保护好自己的肤质，然后我们呢，นี่แหละคือเคล็ดลับของเราครับแล้วยังไงเจาะลึกลงไปอีกคือมันมีแบบมีข้อดีอะไรบ้างอยู่ในตัวนี้คือทำไมเราถึงหลงรักขนาดนี้แล้วมันมีแบบว่านวัตกรรมแบบของคิวเคสที่เขาบอกว่าจดสิทธิบัตรต่างๆไว้เลยอันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคิวเคสเลยนะนี่คือ sub micron barrier rescue complex ใช่ครับผมคือมันก็จะล็อกความชุ่มชื้นเนี่ยเข้าไปในผิวได้อย่างดีครับผมแล้วก็จริงๆแล้วมันซึมไวมากๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นเลยพี่ก็คือปั๊มไม่ดูเลยแล้วก็ทาเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือซึมแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบอุ้ยมันลอยหรือมันเหนื่อยหนาอะไรเลยครับผมครับผมในเอเชียเจ้าของมันในสารเปลี่ยนนี้เนี่ย它是有含独家的 curve based 的技术呢它是 sub micro barrier นะครับ lesser complex นะสิ่งที่เราได้ก็ตอนนี้เราเห็นข้างหน้าก็คือ它是很容易吸收还有不黏腻还有保湿滋润度也是特别的高เนาะงั้นเป็นการล็อกทุกชิ้นแบบ24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับผมดีมากเลยดีมากแล้วมีกี่สูตรด้วยกันเห็นว่ามี2สูตรด้วยกันพี่พีอยากให้พี่แบมช่วยหนูเลยเหรอมันเกิดอะไรพี่แบมต้องให้หนูพยายามนิดนึงอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอสองสูตรสองสูตรรู้ไหมพี่แบมอ่ะรู้ว่าพีพีรู้แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ช่วยทายว่าที่พีพีใช้ประจำอ่ะคือสูตรไหนเอาเป็นว่ามันมีสูตรอะไรบ้างก่อนรู้หรือเปล่ารู้ไหมท่านจะรู้ไหมว่าเราเป็นสิ่งที่รู้有几款呢知道吗你们知道吗知道吗สูตรแรกคืออะไรฮะสูตรแรกคือเป็นสูตรแบบบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นนะแล้วก็อีกสูตรนึงคือแล้วคิดว่าพีพีชอบใช้แบบไหนใช่ใครคิดว่าชอบใช้บอดี้โลชั่นยกมือฮะทั้งสองแล้วถ้าเป็นแบบตัวแบบบอดี้ครีมแล้วที่ไม่ยกมือนะฮะอ๋อสองแบบเลยสองแบบยกมือฮะนี่แล้วคนที่ยกหลอนแรกอ่ะพี่เฉลยหน่อยเออเฉลยหน่อยก็จริงๆชอบใช้สองแบบนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ครั้งแล้วแต่วันจริงๆอะไรเงี้ยบางทีแบบวันที่เรานอนน้อยมากๆตัวเราก็จะแห้งมากเลยผมแล้วก็ใช้เป็นครีมเนื้อก็จะแน่นกว่านะครับส่วนบอดี้โลชั่นเนี่ยก็จะใช้เป็นทุกวันปกติอยู่แล้วครับผมหรือว่าจริงๆแบบเรารู้สึกว่าแบบตื่นมาตอนเช้าอยากได้งานผิวแบบดีๆเลยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันตัวแห้งนะครับหมายความว่าเวลาเราโดนแอร์โดนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโบกบอดี้ครีมก่อนนอนไปก็จะดีมากๆนี่คือเคล็ดลับเลยนะสุยนะท่าส่วนนะเพื่อแชร์ให้ท่านเจ้าก็คือ使用的技巧它本身是两款的是使用的不管是五重还是双重的尤其是如果哪天感觉皮肤特别特别的干它就直接用双重的反正平常的话就用补妆的，还有一个技巧，如果你想早上起来皮肤是很滋润的，
所以这些你把这个霜的做成身体膜，早上起来你皮肤会特别特别的好。耶、yeah. 很棒吗？很棒很棒很棒ก็นี่แหละสำหรับ body lotion ก็คือสำหรับทุกสภาพผิวเลยอันนี้ลองประเมินตัวเองกันได้นะถ้าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ผิวแห้งมากครับ body lotion ได้เลยแต่ถ้าแบบรู้สึกผิวเป็นคนที่แบบผิวแห้งไปถึงไหนแห้งมากก็จัดไปสำหรับ body cream แต่ว่าอย่างที่พี่บอกใช้ทั้งสองแบบได้เลยแล้วแต่ว่าได้เลยครับแล้วก็จริงๆสำหรับคนผิวมันนะครับจริงๆผิวมันปัญหาหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เราอาจจะผิวแห้งเกินไปจนแบบว่าร่างกายมันผลิตน้ำมันออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมก็ลองดูครับพี่ว่าจริงๆซีลาบอดี้โลชั่นตัวนี้มันเหมาะกับทุกสภาพผิวจริงๆครับโอเคแล้ว另外的问的如果谁觉得自己皮肤是油性的它的有一点是可能是干过油所以你皮肤是特别特别的干没办法生产水啊所以就生产油过多所以如果你用比较滋润的东西还有滋润的产品导致你的皮肤会变成到特别特别的好你一个เพิ่มอีกภาษาเลยนะฮะสันสกิลเดี๋ยวอ่อนจีก็น่าจะเข้าใจกันทั่วหน้าแล้วอัตติอัตโนนันโถครับผมเดี๋ยวก่อนนะย้ำกันอีกทีกับแฮชแท็กเพราะว่าทุกคนถ่ายกันสนุกสนานมากๆอยากให้พีพีได้เชิญชวนทุกคนได้โพสแล้วก็ติดแฮชแท็กไปด้วยกับพีพีกริดเอ็กซ์ซีแลคคิวเพลสเชิญชวนหน่อยแล้วได้ครับยังไงก็สำหรับใครที่มางานวันนี้นะครับผมยังไงฝากแชร์นะครับในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับซีแลคแฮชแท็กพีพีกริดเอาชื่อเราก่อนเลยชื่อเรานำหน้าเลยใช่เพื่ออากาศมันร้อนไงเราขอแก้ตัวอากาศมันร้อนเมืองไทยมันร้อนมันอาจจะวิ่งเวียนศีรษะบ้างใช่หน้าร้อนเนี่ยต้องยกให้ไทยแต่ถ้าน่ารักกับใครต้องพีพีกริดครับอันนี้เคยเล่นกับพีพียังอ่ะเคยเล่นแล้วขอโทษด้วยครับแต่จังหวะมันมานะฮะเอ้าแฮชแท็กอย่างที่บอกนะครับกับ PP Grid X C Lab Q Press เนาะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะซึ่ง如果谁有很可爱的视频还有照片别忘记转发到我们的平台今天我们的卧底是 PP Grid X C Lab Q Press เอาเลยต่อดีเอาเลยต่อดีแต่ว่ามีคนถามผมมาว่าว่าคือเวลาทาทายังไงดีอะไรเงี้ยทาทายังไงดีนะแต่ไม่จริงจริงเมื่อกี้ถ่ายกันมาเยอะละเมื่อกี้แบบว่าเล็กขอดกันไว้เทียบใช่ไหมใช่ไหมยังเลยเหรอยังเลยเอาแชร์กันแชร์วิธีการทาวิธีการทาได้ใช่ถ้าเป็นพีใช่ไหมครับพีจะเริ่มสำหรับพีเองนะพีจะเริ่มจากเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ต้นขาอันนี้หน้าแข้งพีจะเริ่มจากหน้าแข้งโดยการให้กด1ปั๊มครึ่งปั๊มครึ่งปั๊มก่อนเพราะว่าส่วนนี้เนื้อมันน้อยกว่าตรงนี้ตอนนี้สักครึ่งปั๊มแล้วพีก็เริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้ก่อนพอขึ้นมาพีจะเป็น1ปั๊มอันนี้เรื่องอันนี้มันจริงๆแล้วที่ทานจริงตรงนี้จะเป็น1ปั๊มครับจดไว้จดไว้ส่วนนี้ไม่ต้องจดกันขอดเลยนะเหมือนกัน2ขาส่วนช่วงแขนเนี่ยพีจะกดทีเดียว2ปั๊มแล้วพีจะแบ่งแบบอย่างละนิดอย่างละนิดแล้วก็แบ่งเผื่อมาตรงนี้ด้วยครับโอ้แล้ววันไหนเราแบบโชว์เอวเงี้ยเราก็ทาตรงนี้ด้วยแต่ถ้าแบบจะทาหลังต้องมีคนทาให้มันทาไม่ได้นะบางทีมันไม่ถึงไงเจนอีกนิดเราจะตกงานแล้วไม่ต้องรอคนชงให้ชงเองเลย所以现在我分享给大家就是刚才呢我们的大眼来分享给大家就是如何使用的我们的身体乳第一次呢是按头呢就是一半就 OK 了就是在这个部分然后呢整个半就是在这个部分好了如果是上面上身上半身是按脸线选上半身会完的โอเคพูดคุยกันไปหอมปากหอมคอได้รู้แล้วว่าแบบคือซีแลคนี่คือบอดี้โลชั่นตัวโปรดของพีพีกริดเลย Number one ใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้โลชั่นหรือจะเป็นสูตรบอดี้ครีมแล้วแต่วันแล้วแต่เนี่ยสภาพผิวของเราได้เลยทุกคนไปปรับใช้ได้แล้วก็สูตรเมื่อสักครู่นี้นะ1ปั๊ม2ปั๊มเลยเอาไปทำตามได้เลยนะเยี่ยมมากๆเอาทีนี้นอกจากพูดคุยบอกเลยมีเกมสนุกๆให้เล่นเยอะมากจริงเหรอจริงอ่ะ在我们今天的活动我们还会有很多很多的游戏等待大家很多的游戏对对对你们你们准备好了吗准备好他们喊พร้อมหรือยังนี่พี่มีเทคนิคพี่ครับวันหลังถ้าเราไปงานจีนใช่ไหมพูดอย่างเดียวเลยตุ้ยตุ้ยไม่ว่าพี่พูดจีนอะไรชื่อ
ตุ้ยตุ้ยตุ้ยเนี่ยนี่ตุ้ยปู่ตุ้ยตุ้ยใช่ไม่ใช่ใช่ตุ้ยอย่างก็ถูกต้องถูกต้องแล้วนะถูกไม่ถูกเกมที่1เริ่มกันเลยแค่ชื่อเกมก็สนุกแล้วเรายืนกันเลยไหมได้มาเลยครับผมเริ่มเกมที่1กันเอาล่ะ现在呢我们开始进行我们的第一个互动游戏เกมที่1คือโพสให้เป๊ะท้าเมืองร้อน游戏呢，我们是会进行到摆 pose 型的，所以今天我们会有精彩的。但是话呢，练练 game คนเดียวบนเวทีมันจะสนุกที่ไหนครับ？เนอะ，เราหาผู้โชคดีสัก5คนดีไหมฮะ？ได้ครับ，ดีไหม？เป็นแบบสุ่มสุ่มเลยพี่พี่สุ่ม5คนเล็กเรามีทั้งหมดประมาณ100ชีวิตหนึ่งหนึ่งร้อยชีวิต好的，所以พี่หันหลังนะพี่จะได้หันหลังเนาะหันหลังไม่โกงก็ได้现在要抽取的五位幸运粉丝到台上一起我们度过美好的时刻，我们会按照座位的数号来选哦，一个，看，第一个，第一个，เลขที่หนึ่งคือ一啊一เลขหนึ่ง一หนึ่งเลยเหรอยังยังอ๋อดูว่าพูดภาษาจีนตัวฝั่งนี้เก่งแล้วนะฝั่งนี้เก่งแล้ว19 19 19ประมือ19เชิญเลยครับด้านนี้ดูสิอีก4คนครับพี่พี่ส่วนเลขต่อไป78 78 78 78 来了แล้วก็คนที่1แล้วก็คนที่100ฮะแล้วตัว1แล้วก็100นะฮะอีกฝ่ายอีกฝ่ายด้วยอีก1คนครับเหลืออีก1คนเนาะเหลืออีก1เนาะ50 50 50 50 50ครับ50คือไหนฮะขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีด้วยฮะเชิญเลยครับเชิญทุกท่านเลยสวัสดีครับมาเดี๋ยวมาร่วมสนุกไปกับพีพีอ๋อเดี๋ยวร่วมสนุกนะโอเคครับร่วมสนุกเลยฮะเดี๋ยวที่บอกไปครับเราจะมาดูครับว่าใครจะได้โพสท่าเป๊ะๆนะฮะท่าลุ้นร้อนนั่นเองฮะเชิญเลยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีฮะตรงไหนดีตรงกลางเลยครับสวัสดีครับมีชาวจีนไหมขอเช็คหน่อยน่าจะมีนะครับวันนี้โอ้ยนึกว่าปีโอเคโอเคมาเลยมีครับมีครับมีครับงั้นเดี๋ยวเราสัมภาษณ์นิดนึงดีไหมได้เลย